หลายคนเนี่ยก็มีความกังวลว่าเอ๊ะหรือว่าก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าอาจจะอยู่ไม่ครบหรือเปล่าเพราะว่าการที่คุณเศรษฐาเนี่ยเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยเป็นเหมือนกับการส่งสัญญาณว่าอำนาจเนี่ยมันการเปลี่ยนมือแล้วหรือเปล่าก็มีการวิเคราะห์กันนะคะเพราะว่า2ชั่วโมงที่มีการร่วมรับประทานอาหารกันกับอดีตนายกทักษิณแน่นอนเขาบอกว่าไม่มีใครไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะคุยกันแค่เรื่องสุขภาพมันก็ต้องมีเรื่องการมงการเมืองเข้ามาพูดคุยด้วยนั่นแหละคอการเมืองเขาก็มองแบบนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องดูเรื่องของการประเมินผลงานของรัฐมนตรีเพราะว่าตอนนี้ก็6เดือนแล้วนะคะหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยกลับคือตำแหน่งเนี่ยก็คือบริรัฐมนตรีเนี่ยทำงานครบ6เดือนแล้วหลังจากที่คุณทักษิณกลับมามีอำนาจเต็มตัวเนี่ยก็ต้องจับตาเพราะว่าเขาบอกว่าใครๆก็จะมุ่งตรงไปที่จันทร์สองล่าแทนไม่ได้มุ่งตรงมาที่ทำเนียบรัฐบาลหรอกนะคะก็เรียกได้ว่าที่คุณเศรษฐาเข้าเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการเปิดทางอนุมัติสื่อเนี่ยรู้ล่วงหน้าแค่2ชั่วโมงเองนะตัวนายกเศรษฐาก็รู้ล่วงหน้าแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะหลังจากที่คุณเศรษฐาออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าก็บอกว่าไม่ได้คุยกับเรื่องการเมืองก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยยังมีอาการเจ็บที่แขนเออแต่ว่าเจ็บที่แขนเนี่ยก็น่าจะยังคุยได้เนาะเออนะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นหวัดหรือแบบคอแห้งคุยอะไรไม่ได้อะเนาะแต่ว่าดูท่านมีความสุขที่ได้อยู่บ้านนะคะก็คือจริงๆแล้วก็บอกหลายฝ่ายก็มองกันนะคะว่า2ชั่วโมงที่อยู่ในบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยมีหรือจะไม่คุยเรื่องการเมืองการพบกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการพูดคุยกันจะต้องมีการประเมินกันแน่ๆเลยเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับครม.กันในช่วงเดือนเมษาพฤษภาใช่ไหมที่มีการประเมินกันเอาไว้นะคะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกยึดคืนเมื่อไหร่นะคะก็เรียกได้ว่าทุกคนก็วิเคราะห์อันแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณเขามีการวิเคราะห์ไปจนถึงการเมืองที่เป็นสมัยนายกสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังจำกันได้เนี่ยคุณสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือมีแก๊งออฟโฟโอ้โหตอนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากมีคุณเนวินมีโอ้โหแบบมีแก๊งไอติมตอนนั้นหลังจากแก๊งออฟโฟเออนะมีแก๊งออฟโฟอยู่ด้วยคุณจำใครได้ก็จำได้หลายท่านนะเออก็เรียกได้ว่ามีบทบาทพอสมควรในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะแล้วก็คุณสมัครเองเนี่ยนะคะก็มีความดื้ออยู่นะมีตัวเป็นความตัวมีตัวของตัวเองอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็โดนยึดอำนาจในที่สุดนะคะแล้วก็ให้คุณสมชายวงสวัสดิ์ขึ้นมาแทนแต่คุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่แทบจะไม่ได้เข้าไปเหยียบทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะแล้วก็พอคุณเศรษฐาเองเนี่ยนะคะมานั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องจับตาดูว่าสรุปแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยจะทำตามคำสั่งของบ้านจันทร์สองล่าหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีกระแสข่าวบอกมีคำสั่งให้คุณเศรษฐาเนี่ยดำเนินการบางอย่างให้คนชั้น14ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างดื้อเพื่อที่จะ play safe เอาไว้นะคะก็ต้องแบบไปต่างประเทศเพื่อเปิดทางให้รองนายกรองกองเนี่ยเซ็นหนังสือแทนในเรื่องของดำเนินการอะไรช่วงนั้นที่แบบให้คุณทักษิณ อยู่โรงพยาบาลหรืออะไรอย่างไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะก็ทำให้คนชั้น14นี่ก็คือไม่ค่อยพอใจอันนี้แหล่งข่าวกล่าวว่าแบบนั้นนะคะแล้วก็คนชั้น14เนี่ยก็ เรียกได้ว่าก็ยังคงมีอำนาจอยู่จริงๆหลายๆคนก็มองแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าคนที่วิเคราะห์กันว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่ใช่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ดูแล้วเนี่ยใครๆก็นอบน้อมให้กับคุณอุ๊งอิ๊งนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นเชื้อสายของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งก็เป็นแบบสายตรงเลยและที่สำคัญเขาก็ให้ไปจับตาคนที่เดินตามหลังคุณแพทองธารน่ะเป็นรัฐมนตรีค่ายเพื่อไทยที่จะเป็นคนประคับประคองคุณแพทองธารนะคะก็อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็ต้องจับตากันนะคะว่าเนี่ยนายกคนต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยก็น่าจะถ้าเกิดว่าทั้งพรรคร่วมรัฐบาลเองแล้วก็พรรคแกนนำพรรคเพื่อไทยเองเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าช่วงนี้คุณแพทองธารอาจจะต้องสั่งสมประสบการณ์ก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะก็พูดถึงเรื่องของการปรับครม.คุณอ๋องก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มมีการตรวจสอบกันแล้วว่าผลงานควิกวินน่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้แต่ละคนไปทำเนี่ยมันควิกไปถึงไหนแล้วเท่าที่เราดูนี่เราเห็นนายกเศรษฐานี่ควิกอยู่คนเดียวเลยนะเรื่องนี้ท่านผู้ชมลองนึกภาพ
เอาเองก็แล้วกันว่าถ้าเป็นกระทรวงใหญ่ๆท่านผู้ชมจำชื่อรัฐมนตรีได้ทุกกระทรวงไหมเพราะบางกระทรวงใหญ่ก็จริงแต่ตอนนี้นึกชื่อยังไม่ออกเลยว่าใครนั่งเออก็จริงนะคุณหนองเนาะเพราะเขาบอกมีการประเมินกันแล้วนะว่ารัฐมนตรีเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สอบตกกันหลายคนเนี่ยเหมือนที่คุณบอกไหมว่าแบบไม่ดูออดูแบบนึกไม่ค่อยออกไอ้หรือเขาทำอย่างที่คุณเคยบอกอาจจะทำเขาทำแต่ว่าไม่ได้ออกข่าวแต่ถ้าทำดีแล้วไม่เด่นระวังจะไม่ได้นั่งเก้าอี้ต่อเออนะคะเขาบอกว่ามันจะมีรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีช่วยน่ะที่ส่วนใหญ่จะถูกปรับออกเพราะว่าเขาบอกว่าตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าตอบแทนบุญคุณน่ะอาจจะต้องถอยเปิดทางให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่บ้างนะคะก็อย่างที่บอกกันไปเขาวิเคราะห์กันว่าปลายเมษาต้นพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นช่วงในเรื่องของการปรับครม.หลังจากพรบ.งบปี67ผ่านมีผลบังคับใช้อาจจะต้องมีการรีสตาร์ทการทำงานใหม่ทีนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะว่ากระทรวงไหนบ้างที่เพื่อไทยจะขอคืนอย่างเป็นทางการเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าโควต้ากระทรวงเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันนะกระทรวงที่เพื่อไทยต้องการที่จะกอบกู้เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวกลับมาได้เนี่ยบางกระทรวงมันไม่ได้อยู่ในมือแรงงานค่าแรงเท่าไหร่400เออก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานก็เป็นกระทรวงที่ภูมิใจไทยอยู่ทำหน้าที่อยู่นะคะแล้วก็คุณเศรษฐาก็ยังคงจะต้องแบบเดินหน้ากระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องจับตาว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยจะเข้าบ้านจันทร์สองล่าบ่อยขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าท่านแมนมากนะมาก็กดกระจกทักเลยก็บอกให้รู้ว่ามาไม่ต้องแอบแล้วก็บอกเลยพอเสร็จปุ๊บออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยครับพูดอะไรบ้างคุยอะไรบ้างก็เนี่ยแต่คือจริงก็ชัดแต่ก็กลายเป็นคุณจตุพรก็บอกว่าต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอโอ้มันก็แล้วแต่ต้องชัดไปไหมแอดคือทีนี้พูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันจะยังไม่ได้ชัดในเร็ววันเพราะแน่นอนฮะรัฐบาลไม่น่าจะอยากขยับเรื่องครม.ก่อนที่จะมีการอภิปรายยังไม่รู้ฝ่ายค้านจะยื่น151 152จะไม่ไว้วางใจหรือจะเป็นการอภิปรายทั่วไปเพราะฉะนั้นเกิดจะไปปรับครม.มีข่าวออกมาปุ๊บเกิดเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงเดี๋ยวเสียงมันขาดมันไม่ครบขึ้นมามันจะลำบากเพราะฉะนั้นไม่น่าเร็วกว่าปิดสมัยประชุมแต่ถ้าเกิดเนิ่นช้าออกไปมันจะมีความไม่คึกคักทางการเมืองนั่งกันมาจะครบปีแล้วผลงานบางกระทรวงอาจจะยังไม่เห็นไอ้ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยคงใช้ไม่ได้กับการเมืองถ้าเกิดทำออกมาแล้วมันไม่เด่นนั่นแหละจะเป็นภัยนะฮะแล้วสุดท้ายอย่าลืมว่าอบจ.เลือกแล้วเลือกตั้งเนี่ยเข้ามากันแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเลือกตั้งท้องถิ่นมันมีผลกับคะแนนในการเลือกตั้งระดับชาติใช่แล้วการที่มีระดับชาติมันก็ส่งผลไปที่ท้องถิ่น อย่าลืมว่าก้าวไกลก่อนหน้าบอกโอ้โหท้องถิ่นเองอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีคนที่ฝังรากลึกแต่ตอนนี้จังหวัดใหญ่ๆฮะบ้านใหญ่หลายบ้านย้ายสังกัดไปก้าวไกลแล้วไปสวมเสื้อก้าวไกลกันหลายพื้นที่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยไม่ขยับหรือขยับได้ไม่แรงเงินหมื่นยังไม่ลงมาดีไม่ดีจะเสียรางวัลเอากับการเมืองท้องถิ่นเอาได้ค่ะก็ต้องจับตาเลยนะเพราะว่าอบจ.นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ก้าวไกลปูพรมหมดแล้วนะคะจังหวัดใหญ่ๆภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่โอ้เขาไปกันแล้วนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจช่วงนี้นะครับจะอยู่พักเดิมจะมีลุ้นหรือเปล่าขนาดย้ายค่ายคนเลือกแน่ๆเจ้าของพื้นที่หลายที่นะยังจะไปสวมก้าวไกลเพื่อความมั่นใจเลยฮะอันนี้บอกแน่นอนว่าการเมืองท้องถิ่นมีผลขึ้นมาระดับชาติมันพอจะบอกอะไรได้เยอะทีเดียวนะครับ